ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับครูอภันตีชัยเสนาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาค่ะสาระที่3ว.3.2 ม.6/12อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และอธิบายผลของการหมุนเวียนอากาศและน้ำผิวหน้ามหาสมุทรที่มีผลต่อภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเอลนิโญลานินญาถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความผันแปรของกระแสอากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะปัจจุบันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะยังไม่สามารถที่จะคาดการระยะเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างแน่ชัดนะคะแต่ว่าจากสถิตินะคะเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีก็จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาสักครั้งหนึ่งแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็เกิดมากขึ้นนะคะเกิดถี่ขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะจะเกิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปีนะคะเป็นระยะเวลาตั้งแต่2เดือนถึง1ปีนะคะในขณะที่ลาเนนญาเนี่ยจะเกิดยาวนานกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ9เดือนจนถึง2ปีนะคะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังทำนายไว้ว่าวัฏจักรเอนโซก็คือการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลาเนนญาเนี่ยนะคะเราเรียกรวมกันเนี่ยว่าวัฏจักรเอนโซจะยิ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลาเนนญาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นผลต่อระบบนิเวศก็จะเกิดรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาซึ่งเราเรียนเมื่อตอนที่แล้วนะคะต่อไปเอลนิโญลานินญาจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของโลกเรานะคะเกิดความแปรปรวนของกระแสลมและการไหลเวียนน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็จะเกิดการผันผวนเกิดขึ้นส่งผลทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงอย่างเช่นการเกิดพายุการเกิดภัยแล้งไฟป่าหรือน้ำท่วมซึ่งภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชต่างๆด้วยโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่ยังคงพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งรายได้หลักก็จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้มากเป็นพิเศษนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดความแห้งแล้งนะคะอันนี้ก็จากผลกระทบของเอลนิโญเมื่อเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะคะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะเกิดไฟป่าซึ่งไฟป่านี้ก็ทำลายระบบนิเวศแมลงก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่วนทางซีกตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกฝนก็จะตกหนักผิดปกติส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มและพืชผลทางการเกษตรถูกทำลายประมงชายฝั่งก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากแพลงก์ตอนตายนะคะกระแสน้ำอุ่นก็ไหลมากดทับทำให้ปลาเนี่ยขาดสารอาหารและปลาลดจำนวนลงนะคะขาดรายได้จำนวนมากเรามาดูผลกระทบของการเกิดปรากฏการณ์ลานินญากันปรากฏการณ์ลานินญาจะส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลทางฝั่งซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติส่วนทางซีกตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดความแห้งแล้งก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าพืชผลทางการเกษตรก็แห้งตายสำหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลความชุ่มชื้นจากพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะเคลื่อนที่เข้าไทยเป็นประจำสม่ำเสมอเลย1ปีก็ประมาณ 3-4 ลูกแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะพายุก็จะเปลี่ยนทิศทางส่งผลทำให้ประเทศไทยเกิดความแห้งแล้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปรากฏการณ์ลานินญาพายุ 3-4 ลูกเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นบางทีก็ 6-7 ลูกในแต่ละปีก็มีเหมือนกันนะคะเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญขนาดรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อใดปริมาณฝนของประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าปกติอุณหภูมิอากาศก็จะสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเกิดเอลนิโญที่มีขนาดความรุนแรงในปี 2540 ถึง 2541 ส่งผลทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง
อุณหภูมิสูงกว่าปกติทั่วประเทศในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยประสบกับปรากฏการณ์ลานินญาก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากกว่าปกติอย่างเช่นเกิดขึ้นตอนปี2542ถึง2543และเมื่อเร็วๆนี้ที่เกิดขึ้นก็คือตอนปี2554ที่ผ่านมาที่เกิดน้ำท่วมหนักในประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข่าวคราวเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาในประเทศไทยในปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะรวมถึงในปีนี้ด้วยนะคะเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าฤดูร้อนในปีนี้จะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2563เมื่อหมดฤดูร้อนไปนะคะประเทศไทยก็จะก้าวสู่ฤดูฝนแต่ในปีที่ผ่านมาก็คือปี2562นะคะประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลทำให้ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติและปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ชัดเจนนะคะในปี2562ก็คือส่งผลทำให้ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยลดลงอย่างมากโดยปริมาณน้ำฝนอยู่ที่1,292.33 มิลลิเมตรน้อยกว่าปี2561อยู่ 316.11 มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำต้นทุนในเขื่อนสะสมมีปริมาณที่น้อยหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุวาตภัยพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิเข้าโจมตีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้จากข้อมูลปี2562ยังพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาถึงเมษาและฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงมิถุนาพื้นที่ป่ามีการระเหยน้ำสูงซึ่งจะทำให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ง่ายขึ้นข้อมูลจากสำนักป้องกันป่าปามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าในปี2562นะคะมีพื้นที่เกิดไฟป่ามากกว่า 151,681.9 ไร่และในช่วง1ตุลา2562ถึง1มีนา2563ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเกิดไฟไหม้ป่าไปแล้วพื้นที่ทั้งหมด 72,372.7 ไร่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะบอกว่าวันสุดท้ายของแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งก็คือวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย30ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5% แต่ฝนจะทิ้งช่วงปลายพฤษภาถึงมิถุนาหลังจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานินญาในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมฝนจะตกชุกปานกลางส่งผลทำให้อาจมีน้ำท่วมในบางพื้นที่หลังจากนั้นวันที่1พฤศจิกายน2563น้ำในเขื่อนจะมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากฝนเริ่มตกนะคะตั้งแต่วันที่22เมษายนทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยคาดการนะคะก็อยู่ที่121ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้แม้จะมีน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกชุกแต่กรมชลประทานก็ยังกังวลว่าจะมีประมาณ59จังหวัดทั่วประเทศนะคะยังเสี่ยงต่อการขาดน้ำอุปโภคบริโภคทีนี้เรามาดูการรับมือกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญานอกจากการแจ้งเตือนนะคะให้รับมือแล้วเราก็ยังมีแนวทางในการรับมือนะคะที่เราสามารถทำได้ง่ายๆคือเอลนิโญลานินญาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เรารับมือได้อย่างเดียวนอกจากการติดตามข่าวสารนะคะเราก็มาดูวิธีที่เราสามารถรับมือได้ง่ายๆนะคะวิธีที่1ค่ะก็คือการประหยัดน้ำการประหยัดน้ำก็มีหลายวิธีมากเลยนะคะอย่างเช่นการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวจะประหยัดมากกว่าการตักจากขันนะคะหรือการแปรงฟันนะคะก็ในขณะที่เราแปรงฟันเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะปิดน้ำไว้นะคะบางคนแปรงฟันไปด้วยเปิดน้ำทิ้งไปด้วยหรือแม้กระทั่งการ
ซักผ้าการซักผ้าเนี่ยเราควรที่จะซักในปริมาณที่พอเหมาะไม่ซักในปริมาณที่มากจนเกินไปการล้างผักผลไม้เช่นเดียวกันนะคะล้างผักผลไม้นี่ควรที่จะหาภาชนะรองบางคนเปิดน้ำก๊อกแล้วก็เอาผักไปรองแล้วก็ล้างไปเลยนะคะน้ำก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์การรดน้ำต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ฝักบัวหรือว่าสปริงเกอร์แทนสายยางก็จะประหยัดน้ำมากกว่าการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ใช้ถังรองแทนการฉีดน้ำก็จะทำให้ประหยัดน้ำหรือแม้กระทั่งการล้างถ้วยนะคะล้างถ้วยล้างจานนี้นะคะเราก็เช็ดคราบอาหารออกก่อนค่อยนำมาล้างก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำได้มากเพิ่มขึ้นนะคะชักโครกอันนี้สำคัญนะคะชักโครกนี้นะคะเราอาจจะหาเป็นขวดใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในถังชักโครกเวลาเรากดชักโครกเนี่ยน้ำก็จะไม่ได้มาในจำนวนที่มากจนเกินไปอันนี้ก็ช่วยประหยัดน้ำได้เช่นเดียวกันนะคะหรือการปลูกป่านะคะการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เนี่ยจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อันนี้ในกรณีที่ประเทศไทยเราเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ลานินญาเขาบอกว่าน้ำจะถูกเก็บกักไว้ในดินแทนการไหลออกมาถ้าเรามีต้นไม้หรือว่าพืชปกคลุมดินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะหรือในปริมาณที่มากน้ำก็จะไหลได้ช้านะคะใบไม้ก็จะช่วยลดแรงการกระแทกของเม็ดฝนสู่ดินนั่นหมายความว่าถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยบริเวณป่าไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงกระแทกทำให้ฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินเนี่ยนะคะไม่มีแรงอัดจากเม็ดฝนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่ไม่มีป่าไม้ไม่มีหญ้านะคะเป็นบริเวณพื้นดินโล่งๆเนี่ยฝนที่ตกลงมานะคะก็จะกระแทกกับพื้นผิวดินโดยตรงนะคะก็จะส่งผลทำให้ดินเนี่ยนะคะมันชะล้างแล้วก็ละลายไปได้จำนวนมากขึ้นนอกจากนี้นะคะลำต้นและก็รากของต้นไม้จะช่วยชะลอการไหลของน้ำทำให้น้ำมีเวลาซึมลงดินได้นานขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยชะลอการเกิดน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดปรากฏการเอลนิโญเราก็ทำฝนหลวงค่ะเอลนิโญคือแห้งแล้งใช่ไหมคะประเทศไทยแห้งแล้งแล้วก็สามารถที่จะทำฝนหลวงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะสามารถทำฝนหลวงเพื่อทำให้ฝนตกนะคะนอกฤดูช่วยทำให้อุณหภูมิของประเทศไทยเราเนี่ยต่ำลงนะคะพืชพันธุ์ที่กำลังจะตายด้วยความแห้งแล้งก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้มากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการสร้างเขื่อนนะคะการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะทั้งในปรากฏการณ์เอลนิโญและลานินญาเลยเรามาดูประโยชน์ของเขื่อนนะคะเขื่อนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำในกรณีที่ฝนตกเขื่อนก็จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ว่าฝนตกลงมาแล้วไม่มีเขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนเนี่ยนะคะน้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่มีการเก็บกักไว้นะคะในที่สุดก็จะระเหยไปหรือบางครั้งก็ซึมลงไปในดินนะคะแล้วก็เกิดการไหลไปสู่ที่อื่นทำให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดความแห้งแล้งถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักสมมุติในจังหวัดกอไก่เนี่ยนะคะเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมเกิดขึ้นแต่ถ้าดินในจังหวัดกอไก่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูดซับดูดซึมน้ำไว้ได้พอเวลาผ่านไปน้ำระเหยหรือน้ำไหลไปที่อื่นหมดจังหวัดกอไก่ก็จะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากดินเก็บกักน้ำไว้ได้ไม่ดีนะคะอันนี้ถ้าเราสร้างเขื่อนเราก็จะช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเขื่อนก็ยังมีลักษณะเหมือนเป็นแก้มลิงนะคะก็คือถ้าฝนตกลงมามากๆเนี่ยเขื่อนก็จะสามารถรองรับน้ำได้การท่วมของน้ำก็จะลดน้อยลงเพราะว่าน้ำถูกเก็บไว้ในเขื่อนแล้วนะคะต่อไปค่ะการสร้างฝายชะลอน้ำการสร้างฝายชะลอน้ำนี้นะคะจะช่วยลดความรุนแรงจากแม่น้ำลำธารช่วยป้องกันหน้าดินให้แข็งแรงแล้วก็ไม่พังทลายช่วยเก็บกักน้ำได้เป็นอย่างดีในลำห้วยที่มีน้ำเยอะสามารถนำน้ำที่ถูกเก็บกักจากฝายชะลอน้ำนี้ไปใช้ในหน้าแล้งได้สร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อสัตว์และมนุษย์ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่เราทำฝายชะลอน้ำนะคะมีความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์
ไฟชะลอน้ำจะสามารถช่วยเก็บกักตะกอนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำทำให้น้ำใสมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพนะคะการสร้างฝายชะลอน้ำโดยส่วนใหญ่ฝายชะลอน้ำจะสร้างนะคะบริเวณต้นน้ำหรือบริเวณลำห้วยที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะคะต่อไปค่ะเป็นการขุดลอกคลองการขุดลอกคลองนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาน้ำท่วมเราจะเห็นได้ว่าตอนปี54ที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยคลองหลายสายนะคะมีพวกวัชพืชขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากพอวัชพืชขึ้นอยู่จำนวนมากเนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลได้ไม่สะดวกน้ำก็ล้นชายฝั่งเข้ามาแต่ถ้าเราขุดลอกคลองนะคะน้ำก็จะไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะพอน้ำไหลได้สะดวกก็จะทำให้น้ำเนี่ยไม่ล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนหรือถ้ามีน้ำเป็นจำนวนมากก็การที่เราขุดลอกคลองก็จะช่วยชะลอเวลาให้น้ำล้นบ้านเรือนเนี่ยได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นก็คือเราสามารถชะลอได้นะคะต่อไปค่ะการสร้างแนวกันไฟอันนี้ในกรณีเกิดเอลนิโญนะคะเกิดความแห้งแล้งเกิดไฟป่าเกิดขึ้นเราก็สามารถสร้างแนวกันไฟโดยแนวกันไฟนะคะเราก็จะทำการเปิดหน้าดินการเปิดหน้าดินนี้มันก็จะส่งผลทำให้ไฟเนี่ยพอมันลามมาได้ระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมคะพอมันมาเจอกับหน้าดินที่ไม่มีหญ้าไม่มีเศษต้นไม้เลยไฟมันก็ไม่สามารถที่จะลุกลามต่อไปได้นะคะอันนี้เป็นการสร้างแนวกันไฟสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาและการรับมือผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญารวมถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญลานินญาที่มีต่อประเทศไทยนะคะหวังว่านักเรียนคงกลับไปทบทวนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน